วันนี้เป็นวันสะบาโตที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระพรและความชื่นชมยินดีจึงขอให้เรามาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อผู้ใดใคร่อยากสวมมงกุฎย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎนั้นไว้ให้ได้ด้วยกันครับผู้ที่อยากสวมมงกุฎย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎนั้นให้ได้ในทำนองเดียวกันผู้ที่อยากเข้าไปสู่สวรรค์ก็ควรแบกรับน้ำหนักของกางเขนให้ได้เช่นกันครับผู้ที่แบกรับน้ำหนักของมงกุฎได้ผู้นั้นย่อมมีคุณสมบัติคู่ควรกับมงกุฎที่จะสามารถเป็นกษัตริย์ได้ไม่ใช่เลยครับนี่ก็คือคุณสมบัติขั้นต่ำที่กษัตริย์พึงต้องมีครับในทำนองเดียวกันผู้ใดอยากเข้าไปสู่สวรรค์ผู้นั้นก็ต้องแบกรับน้ำหนักกางเขนของตนให้ได้บางครั้งผมก็คิดในใจว่าหากทางที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ราบลื่นตลอดทั้งเส้นทางก็คงดีแต่ทางซึ่งเราดำเนินอยู่ในขณะนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นฝ่ายพระเยซูทรงตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นรับอะไรครับกางเขนของตนทรงหมายความว่าทุกคนต่างมีกางเขนที่ตนต้องแบกครับทุกวันนี้มีผู้คนในโลกกว่า 7,700 ล้านคนแต่ไม่มีสักคนที่ไม่มีกางเขนที่ต้องแบกเพียงแต่ปิดซ่อนเอาไว้และทำเป็นว่าตัวเองมีความสุขหรือมีความหวังในอนาคตเพื่อมิให้ใครมองเห็นแต่ความจริงก็คือทุกคนต่างมีกางเขนที่ตนต้องแบกครับด้วยเหตุนี้ผู้ที่อยากเข้าไปสู่สวรรค์จึงต้องแบกรับน้ำหนักกางเขนของตนให้ได้และผู้ที่อยากเป็นปุโรหิตหลวงในอาณาจักรสวรรค์จึงต้องแบกรับน้ำหนักมงกุฎไว้ให้ได้เหล่าธรรมิกชนในคริสตจักรยุคแรกไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นระหว่างที่ดำเนินอยู่บนหนทางแห่งความเชื่อเมื่อ 2,000 ปีก่อนอย่างไรก็ดีมีเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้เขาทั้งหลายมีชีวิตที่เต็มไปด้วยขวากหนามเช่นนั้นหลายคนอยากให้ทุกวันเป็นวันที่มีแดดและท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้ง365วันใน1ปีแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับหากท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัดทุกวันพื้นที่ในลักษณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่ครับทราบไหมครับว่าที่ไหนคำตอบก็คือทะเลทรายอาหรับในทะเลทรายมีแดดจัดตลอดทั้ง365วันที่นั่นจึงขาดอะไรครับขาดน้ำครั้นมีน้ำไม่เพียงพอจึงมิอาจเจริญเติบโตได้และครั้นไม่มีพืชไม่มีต้นไม้ฝูงสัตว์จึงไม่มีอาหารและมนุษย์ก็มิอาจมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและร้างเปล่าเช่นนั้นได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่บางครั้งพระเจ้าทรงประทานสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างฝนฟ้าคะนองและฟ้าแลบให้แก่เราหากไม่มีฟ้าแลบพืชพันธุ์นานาชนิดก็ไม่สามารถเจริญเติบโตขึ้นบนแผ่นดินนี้ได้พระเจ้าทรงเพิ่มพูนปริมาณสารไนโตรเจนให้แก่พืชผ่านฟ้าแลบครับยิ่งได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากเท่าใดท่านก็จะยิ่งรู้สึกประหลาดใจคือไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไร้ความหมายเราอาจคิดว่าเหตุใดพระเจ้าจึงสร้างฟ้าแลบฟ้าร้องที่เสียงดังหนวกหูเช่นนั้นเหตุใดจึงทรงสร้างสิ่งที่ทำให้เด็กทารกตกใจตื่นและทำให้คนทั้งหลายหวาดกลัวเช่นนั้นมีเหตุผลที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเสมอครับดังนั้นเพื่อให้ได้สวมมงกุฎแล้วเราทั้งหลายควรทำประการใดเราต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎนั้นไว้ให้ได้ครับผมขอวิงวอนให้ประชาชนแห่งสวรรค์ทุกท่านแบกรับน้ำหนักของกางเขนที่ทรงประทานแก่ท่านให้ได้และจงดำเนินตามรอยพระบาทของพระคริสต์ไปอย่างสัตย์ซื่อเพื่อให้ท่านได้เข้าไปสู่สวรรค์ที่นิรันดร์พิจารณาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระกิตติคุณลูกาบทที่9ด้วยกันครับบทที่9ข้อที่23กล่าวไว้ว่าพระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาถ้าผู้ใดใคร่อยากมีชีวิตเหมือนพระคริสต์และดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาขณะนี้เราต่างก็กำลังดำเนินตามพระคริสต์อยู่ทุกวันใช่ไหมครับอย่างไรก็ดี ระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยดีเสมอแน่นอนว่าผลลัพธ์ทั้งหมดออกมาดีแต่ในระหว่างกระบวนการนั้นบางครั้งก็มีอุปสรรคและมีความยากลำบากต่างๆมาคอยขัดขวางและหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเราเข้าไปในอุโมงค์ทางลอดแรกๆก็จะพบแต่ความมืดแต่พอใกล้ปลายทางของอุโมงค์ทางลอดนั้นเราก็จะพบความสว่างในทำนองเดียวกันหลายครั้งที่มีความทุกข์ยากลำบากและกางเขนมาขวางทางเราแต่ปลายทางอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ก็ได้ถูกสงวนไว้สำหรับเราทั้งหลายแล้วเราจำเป็นต้องจารึกเรื่องนี้ไว้ในใจเสมอครับพระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าเรารับกางเขนของตนแบกและตามพระองค์ไปเราก็จะได้เข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ทรงสั่งสอนหลายๆครั้งแล้วครับพิจารณาดู2ทิโมธีบทที่3ข้อที่12ครับแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงเมื่อเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าแล้วระบบหรือกระบวนการต่างๆของโลกนี้ก็จะไม่ยอมปล่อยเราไว้แน่ด้วยแผ่นดินโลกถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความยากลำบากการกดขี่ข่มเหงการทดลองและอุปสรรคปัญหาต่างๆแก่ประชาชนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าครับฉะนั้นขณะกำลังดำเนินตามพระคริสต์อยู่นั้นเราก็อาจต้องการที่จะวางกางเขนของตนลงให้จบด้วยคิดว่าคงเป็นอะไรที่ดีมากหากอุปสรรคปัญหานี้จบลงอัครทูตเปาโลเองก็เช่นกันครับวิงวอนขอพระเจ้าหลายครั้งเพื่อให้หนามใหญ่ในเนื้อของตนที่เป็นทูตของซาตานคือโรคภัยไข้เจ็บนั้นหลุดไปจากตนแต่พระเจ้ากลับทรงตัดต่อเปาโลทุกครั้งว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ววินาทีนั้นอัครทูตเปาโลไม่เข้าใจว่าเหตุใดเรื่องดังกล่าวจึงเกิดกับตนแต่พอหลังจากที่ได้เข้าไปสู่สวรรค์แล้วเขาก็เข้าใจครับเพราะพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้ามากพระองค์จึงทรงประทานความไม่สะดวกสบายแก่ข้าพเจ้าทว่านี่หาใช่ความไม่สะดวกสบายต่อข้าพเจ้าไม่แต่เป็นระบบเบรกที่ใช้หยุดข้าพเจ้าไม่ให้หลงไปในทางที่ผิดหลายครั้งที่เรามักคิดว่ากางเขนเป็นเพียงอุปสรรคความเจ็บปวดและเป็นภาระเท่านั้นอย่างไรก็ดีกางเขนไม่ได้เป็นเพียงภาระที่ทำให้เราทุกข์ทรมานแต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อความรอดของเราโปรดจารึกเรื่องนี้ไว้ในใจด้วยกันนะครับในสมัยคริสตจักรยุคแรกพระเยซูได้ทรงเสด็จมาบนโลกในสภาพมนุษย์อย่างเราครั้นทรงเสด็จมาโดยสภาพมนุษย์และประกาศข่าวประเสริฐเหล่าผู้นำศาสนาและเหล่าผู้เคร่งศาสนาทั้งหลายในสมัยนั้นซึ่งก็คือพวกยิวได้กดขี่ข่มเหงพระองค์อย่างทารุณพวกเขาขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐและคัดค้านทุกคำสอนของพระเยซูทั้งยังกล่าวร้ายพระองค์อย่างไม่ลังเลใจอยู่มาวันหนึ่งพระเยซูทรงเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์เรื่องนี้พบได้ในยอห์นบทที่10ข้อที่30ครับเราเป็นพระเมสสิยาที่ท่านรอคอยเราเป็นพระเจ้าแท้คือพระผู้ช่วยให้รอดที่ท่านทั้งหลายรอคอยเมื่อได้ยินเช่นนี้พวกยิวก็หยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์ให้ตายนั่นก็เป็นเพราะเขาทั้งหลายมีแนวความคิดผิดๆที่ว่าพระเจ้าไม่มีวันเสด็จมาในสภาพมนุษย์ที่ต่ำต้อยเช่นนี้เด็ดขาดพวกเขามีความเชื่อที่ผิดอย่างมหันต์ทีเดียวครับตรงข้ามกับความคิดตายตัวของคนเหล่านั้นพระเยซูได้ทรงเสด็จมาบนโลกโดยสภาพมนุษย์และทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ถึง3 ปีครึ่งทรงเปิดหนทางแห่งความรอดไว้เพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายแล้วก็ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์พระเจ้าไม่มีวันเสด็จมาในสภาพมนุษย์ที่ต่ำต้อยเช่นนี้เด็ดขาดทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและทุกคนที่ติดตามพระองค์ไปต่างถูกเหล่าผู้นำศาสนาและประชาชนในสมัยนั้นเรียกว่าพวกมิจฉาลัทธิตามที่มีเขียนไว้ในกิจการของอัครทูตบทที่24 อัครทูตเปาโลถูกจับกุมตัวไปยังศาลโดยถูกฟ้องว่าเป็นตัวการของพวกนาซาเรตดูเหมือนว่าการกดขี่ข่มเหงในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลต่อข่าวประเสริฐเป็นอย่างมากแต่กลับมีการอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นครับคือยิ่งถูกขัดขวางมากเท่าใดข่าวประเสริฐก็ยิ่งถูกประกาศไปมากเท่านั้นมิต่างจากกลิ่นหอมของมดยอบครับคือยิ่งผ่ามากเท่าใดก็จะยิ่งส่งกลิ่นหอมมากขึ้นเท่านั้นเมื่อถูกผ่าครึ่งพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะถูกเติมเข้าไปอีกครึ่งและยิ่งถูกผ่ามากขึ้นเท่าใดพระพรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสริมกำลังคริสตจักรยุคแรกมากขึ้นเท่านั้นจนเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐถูกเผยแพร่ออกไปมิใช่เฉพาะในเอเชียแต่ถูกเผยแพร่ไกลไปถึงยุโรปเลยทีเดียวครับเมื่อพูดถึงกางเขนเราอาจคิดเพียงว่ากางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานและความยากลำบากแต่สิ่งที่อยู่เหนือกางเขนนั่นก็คือพระทัยซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาของพระเจ้าทุกท่านรวมทั้งผมด้วยเมื่อเราอ่านหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อที่1ถึง6ก็จะพบว่ามีผู้ที่ได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้ครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจบนสวรรค์ซึ่งก็คือเราทั้งหลายใช่ไหมครับขอให้เราไปยืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยกันในวิวรณ์บทที่22ข้อที่1ครับท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสสโปดกไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝากมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายจะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขากลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจเขาในที่นี้หมายถึงเราทั้งหลายที่จะได้รับความรอดครับครั้นมีเขียนไว้ว่าเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจในสวรรค์เราก็ย่อมต้องสวมมงกุฎไว้บนศีรษะมิใช่หรือครับดังนั้นเราทุกคนจึงจำเป็นต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎนั้นไว้ให้ได้ครับบางครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงวางภาระหนักแห่งกางเขนนั้นไว้เหนือเราต่อประชาชนของพระองค์แล้วจะทรงให้ทางที่ขรุขระกลับกลายเป็นทางที่ราบเรียบให้เรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายทั้งจะทรงช่วยให้เราประสบความสำเร็จตามความปรารถนาของเราก็ย่อมได้อย่างไรก็ดีพระเจ้ากลับทรงทำให้ข่าวประเสริฐจำเริญขึ้นผ่านการถูกกดขี่ข่มเหงที่นับครั้งไม่ถ้วนเราจำเป็นต้องครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีไม่ใช่หรือครับฝ่ายพระเจ้าทรงรับสั่งกับเราว่าในที่สุดท่านจะได้ครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติในสวรรค์ที่ซึ่งเราทุกคนจะได้อาศัยอยู่ด้วยกันกับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจพวกเราจึงต้องฝึกฝนตนในทางฝ่ายวิญญาณอย่างหนักบางครั้งเราต้องทนต่อความเจ็บปวดความเศร้าโศกและความยากลำบากอย่างไรก็ดีใช่ว่าพระเจ้าจะทรงมอบความยากลำบากเท่านั้นแต่ทรงประทานความชื่นชมยินดีและความหวังให้เราทั้งหลายด้วยใช่ไหมครับเราทุกคนต่างก็ได้รับการเล้าโลมที่เรามีพระสัญญาแห่งสวรรค์มิใช่หรือครับหากเรามิใช่ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์แต่เป็นเพียงทูตสวรรค์ที่คอยตามบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในสวรรค์เท่านั้นพระเจ้าก็คงมิทรงมอบความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความยากลำบากและการทดลองให้แก่เราโดยเด็ดขาดยิ่งถ้าเราประสบกับความทุกข์ทรมานมากเท่าใดเราก็จะยิ่งกลายเป็นภาชนะที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นขอให้เราจดจำความจริงข้อนี้และจงมีส่วนในพระชนชีพของพระคริสต์คือมีส่วนในหนทางแห่งกางเขนด้วยกันนะครับลำดับต่อไปขอให้เราไปพิจารณาดูในโรมบทที่8ข้อที่16ด้วยกันครับพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาททายาทหมายถึงผู้ที่จะรับมรดกครับคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทำอะไรร่วมกับพระองค์ครับทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย สำหรับมงกุฎนั้นย่อมต้องหนักเป็นธรรมดาเราจึงต้องเป็นผู้ที่ทนแบกรับน้ำหนักของมันไว้ให้ได้ครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะได้ครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจซึ่งความยากลำบากนั้นมิได้มีเฉพาะในสมัยการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูแต่ในยุคสุดท้ายที่เราอาศัยอยู่นี้ก็มีเช่นกันครับเมื่อพินิจพิจารณาซิโยนของเรากว่าจะเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ได้ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงนำข่าวประเสริฐในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากนานับประการและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ก็ทรงงานหนักในท่ามกลางความทุกข์ทรมานที่นับครั้งไม่ถ้วนทั้งนี้ก็เพื่อประกาศสัจธรรมไปสู่ซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและให้มนุษยชาติทั้งหลายรู้จักสัจธรรมนั้นพระองค์ทรงพยายามมากทีเดียวเพื่อให้ถึงจุดนี้ครับธรรมิกชนของซิโยนต่างทราบกันดีว่าผู้ใดใคร่อยากสวมมงกุฎผู้นั้นย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎไว้ให้ได้ในโรมบทที่ 8 กล่าวว่าถ้าเราทั้งหลายเป็นทายาทแห่งสวรรค์ร่วมกับพระคริสต์เราทั้งหลายต้องทำอย่างไรครับต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อให้เราได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเช่นนั้นแล้วประชาชนที่พระคัมภีร์ยอมรับว่าเป็นทายาทของพระเจ้านั้นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสัจธรรมใดครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พิจารณาดูในฮีบรูบทที่ 9 ครับฮีบรูบทที่ 9 ข้อที่ 15 ครับเพราะเหตุนี้พระองค์หมายถึงพระเยซูครับพระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วมรดกในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่าทายาทในโรมบทที่ 8 ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ครับพระคัมภีร์กล่าวว่าจะให้ได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาแล้วพระสัญญาใดกันที่คนทั้งหลายที่ทรงเรียกมาสู่พันธสัญญาใหม่นั้นจะได้รับพระเจ้าทรงสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับมรดกนิรันดร์คือมรดกแห่งแผ่นดินสวรรค์ครับโรมบทที่ 8 เรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นทายาทของพระเจ้าในโลกนี้มีคริสตจักรมากมายดังเม็ดทรายบนชายฝั่งทะเลแต่โรมบทที่ 8 ไม่ได้หมายรวมเขาทั้งหลายแต่เอ่ยถึงประชาชนของพระเจ้าเท่านั้นแล้วสัจธรรมใดกันครับที่ประชาชนของพระเจ้าถือปฏิบัติก็คือสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่จึงเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ผู้ใดไม่ถือปฏิบัติพันธสัญญาใหม่ผู้นั้นก็ไม่สามารถมีส่วนในมรดกนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เราทั้งหลายได้ผู้ที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่คือผู้ที่จะได้ครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจตามที่เราได้พิจารณาดูก่อนหน้าในวิวรณ์บทที่ 22 ครับเพื่อให้ได้รับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราทั้งหลายแล้วเราจึงจำเป็นต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎอันทรงเกียรติไว้ให้ได้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่ทุกคนจะเดินบนเส้นทางนี้ได้มีเขียนไว้ว่าหนทางนั้นแคบและผู้ที่หาพบก็อะไรครับก็มีน้อยครับประตูก็คับและทางก็แคบเส้นทางที่ว่านี้ยากที่ผู้คนทั้งหลายในโลกจะเข้าใจได้ครับเฉพาะผู้ที่มีความเชื่ออย่างถูกต้องและสอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นที่จะสามารถดำเนินไปบนหนทางที่ท่านทั้งหลายกำลังเดินคือเส้นทางที่เราดำเนินไปอยู่ในขณะนี้ได้ครับเราทุกคนต้องเดินบนหนทางแห่งสัจธรรมคือทางแห่งพันธสัญญาใหม่พร้อมกับพระบิดาพระมารดาตลอดไปเป็นนิจด้วยกันครับแล้วเหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้เราแบกรับน้ำหนักกางเขนของตนพระองค์ทรงให้เราเดินไปในหนทางที่ราบลื่นและเรียบง่ายโดยไม่ต้องรับเอากางเขนของตนแบกมิได้เชียวหรือคำตอบนี้มีอยู่ในวิวรณ์บทที่ 22 ที่เราเพิ่งอ่านไปครับฝ่ายพระเจ้าทรงใคร่ที่จะให้เราประสบกับสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อทำให้เราได้เป็นกษัตริย์ที่จะได้ครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจครับด้วยเหตุนี้จึงทรงรับสั่งให้เราประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับในระหว่างการประกาศข่าวประเสริฐเราต่างก็ได้พบกับผู้คนหลากหลายบุคลิกลักษณะได้พบกับผู้คนที่พูดกันคนละภาษา ทั้งยังต้องรับมือกับวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปหากไร้ซึ่งการประกาศแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์เหล่านี้ครับพวกเราได้พบกับผู้คนมากมายทั้งคนที่นิสัยแข็งกระด้างนิสัยอ่อนโยนคนที่มีคลื่นตรงกันกับเราหรือเข้ากับเราได้ดีและคนเหล่านั้นที่ตรงกันข้ามกันกับเราและเราได้เรียนรู้อะไรจากคนเหล่านั้นไหมครับเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยทีเดียวครับฝ่ายพระเจ้าเหตุใดจึงทรงรับสั่งให้เราประกาศข่าวประเสริฐให้แก่มนุษย์ทั้งปวงครับแม้ทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้ในชั่วพริบตาแต่กลับทรงฝากเรื่องนี้ไว้กับเราทั้งหลายนั่นก็เพื่อทำให้เราได้ดำรงตำแหน่งที่จะได้ครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจใช่ไหมครับคนในบางประเทศมีนิสัยอ่อนโยนและเชื่อฟังพระวจนะเป็นอย่างดีแต่บางประเทศก็ไม่เป็นเช่นนั้นและบางประเทศก็มีทัศนคติที่เป็นแต่อุ่นๆเราต่างกำลังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้และเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและจากท่ามกลางบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มานั้นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจเหมือนกันก็คือเราทุกคนต้องมีความรักที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราเพื่อนำเขาทั้งหลายเข้ามาสู่การสำนึกผิดกลับใจใหม่และความรอดครับหากเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรักของพระเจ้าทั่วโลกก็จะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แต่ในทางกลับกันหากเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยนิสัยส่วนตัวและความคิดของตนแล้วก็จะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเราประกาศด้วยความรักของพระคริสต์เราก็จะสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและปรนนิบัติซึ่งกันและกันได้ครับโดยผ่านการนี้ซิโยนทั้งหมดใน175ประเทศก็จะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจ้าอย่างงดงามสมาชิกในซิโยนทุกคนต่างก็พยายามจนสุดกำลังเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในความรักของพระเจ้าใช่ไหมครับทุกวันนี้ผมได้ยินข่าวแห่งความปิติยินดีว่าข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศเกาหลีและในต่างประเทศผมรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ยินว่านักแสดงที่มีชื่อเสียงได้รับบัพติศมาและผู้ผลิตภาพยนตร์กับทั้งนักการเมืองก็ได้เข้ามาสู่สัจธรรมผู้คนหลากหลายประเภทและทุกช่วงอายุทั้งนักเรียนเยาวชนแม่บ้านและพ่อบ้านต่างกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ซิโยนเมื่อได้เห็นคนมากมายเข้ามาสู่ซิโยนเช่นนี้ผมก็มักคิดในใจเสมอว่าเราจะทำให้คนเหล่านี้ที่มีความแตกต่างกันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกลายเป็นครอบครัวแห่งสวรรค์เพื่อนำไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไรทุกคนต่างมีกางเขนที่ต้องแบกใช่ไหมครับไม่มีผู้ใดสามารถได้รับอนุญาตให้เข้าไปสู่สวรรค์ได้โดยที่ไม่ต้องแบกกางเขนของตนครับเราทุกคนมีกางเขนของตนที่ต้องแบกครับผมมีความสุขที่ได้พบครอบครัวของเราแต่กว่าที่เขาทั้งหลายจะบังเกิดใหม่เป็นคนแห่งสวรรค์นั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรและต้องมีความเสียสละของธรรมิกชนคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาพวกเขาต้องแบกรับน้ำหนักของกางเขนให้ได้ครับพระเยซูทรงตรัสว่าคนเหล่านั้นที่คิดว่าตนจะได้ไปสวรรค์โดยไม่ต้องแบกกางเขนจะไปสวรรค์ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับและตัดไว้ด้วยว่าพวกเขาไม่ใช่สาวกของเราหนทางที่ไร้ซึ่งกางเขนนั้นไม่ใช่ทางของพระคริสต์พระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพมากมายเหลือขนาดนับแต่เหตุใดจึงทรงเสด็จมาและแบกภาระแห่งกางเขนทรงถูกเฆี่ยนตีถูกตรึงไว้ด้วยตะปูบนไม้กางเขนถูกทวนแทงที่สี่ข้างและถูกดูหมิ่นเยาะเย้ยเหตุใดพระองค์จึงทรงดำเนินไปบนหนทางแห่งความทุกข์ทรมานเช่นนี้ครับทรงกระทำสิ่งสารพัดได้โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเหล่านั้นมิใช่หรือครับทว่ากลับทรงเดินไปบนหนทางแห่งกางเขนอย่างเงียบๆตรัสว่าหากท่านต้องการตามเรามาครั้นเราเดินบนหนทางแห่งกางเขนดังนั้นผู้ที่รับเอากางเขนของตนแบกเท่านั้นที่จะตามเรามาได้นี่ก็คือพระทัยของพระเจ้าใช่ไหมครับครอบครัวแห่งซิโยนที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอให้เราใคร่ครวญดูว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าทรงให้เรา เดินบนหนทางแห่งกางเขนเมื่อท่านคิดไต่ตรองดูให้ดีแล้วท่านก็จะพบคำตอบครับผู้ใดใคร่อยากสวมมงกุฎย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎนั้นไว้ให้ได้พวกเราต่างก็เป็นผู้ที่จะครอบครองตลอดไปเป็นนิจใช่ไหมครับท่ามกลางสถานการณ์มากมายพวกเราอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและผู้คนหลากหลายประเภทถึงกระนั้นพวกเราก็จะยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักของพระคริสต์และนั่นก็จะเป็นเหตุให้สวรรค์กลายเป็นสถานที่ที่มีเกียรติมากขึ้นใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้าไปสู่สวรรค์เราทุกคนควรเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อนในลักษณะนี้เพื่อการนี้หนทางแห่งกางเขนจึงได้ถูกมอบไว้แก่เราครับโปรดอย่าหันหลังให้กับภาระแห่งกางเขนแต่ขอจงติดตามพระชนชีพของพระคริสต์ผ่านการแบกกางเขนนั้นไปด้วยกันครับในการติดตามพระคริสต์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประกาศครับความจริงแม้เราไม่ประกาศแต่พระเจ้าก็สามารถกระทำสิ่งสารพัดหากพระเจ้าทรงสำแดงฤทธานุภาพและการอัศจรรย์บางอย่างที่ทำให้มนุษยชาติรู้สึกประหลาดใจทุกคนก็จะเชื่อในพระองค์ได้ทันทีอย่างไรก็ดีพระเจ้าไม่ทรงกระทำเช่นนั้นแต่กลับทรงมอบภารกิจนี้ให้แก่พวกเราครับแม้เราทั้งหลายยังบกพร่องไม่มีอำนาจไม่มีสติปัญญาและไม่มีความสามารถใดแต่พระองค์กลับทรงให้เราเดินบนหนทางนั้นครับอัครทูตเปาโลเคยกล่าวว่าความเจ็บปวดในการประกาศนั้นมิต่างจากความเจ็บปวดในการคลอดบุตรเขากล่าวว่าความเจ็บปวดนั้นมิต่างจากความเจ็บปวดที่มารดาได้รับจากการคลอดบุตรเลยทีเดียวครับแล้วเพราะอะไรจึงทรงมอบภาระนี้ให้แก่เราเราทุกคนจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้ครับและคำตอบนั่นก็คือผู้ใดใคร่อยากสวมมงกุฎย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎนั้นไว้ให้ได้คงเป็นการดีหากกษัตริย์ไม่ต้องสวมมงกุฎแต่ในความเป็นจริงแล้วกษัตริย์ต้องสวมมงกุฎมิใช่หรือครับไม่มีกษัตริย์องค์ใดไม่สวมมงกุฎพวกเราต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎไว้ให้ได้ครับผ่านการนี้ขอให้เราถวายพระเกียรติและการสรรเสริญที่นิรันดร์แด่พระบิดาและพระมารดาด้วยกันนะครับพวกเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามีพระทัยของพระเจ้าที่ทรงตรัสสั่งให้เรากระทำเช่นนี้และเช่นนั้นครับเราไม่ควรประกาศเฉยๆโดยคิดเพียงว่านี่เป็นภาระหน้าที่ที่ถูกมอบให้แต่ต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงประทานโอกาสให้เราผู้ซึ่งจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แบกรับน้ำหนักของมงกุฎมัทธิวบทที่28ข้อที่18ครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราหมายถึงเราต้องเผชิญกับทุกสถานการณ์ครับให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้การถือรักษาสิ่งที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและการสั่งสอนผู้อื่นให้ถือรักษานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันครับมีคนมากมายที่ไม่ถือรักษาแม้จะทราบอยู่แก่ใจและมีผู้ที่ไม่ถือรักษาเนื่องด้วยพวกเขาไม่ทราบอย่างไรก็ดีพระเยซูทรงตรัสสั่งไว้ว่าสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคกษัตริย์ต้องไม่มีมุมมองแคบๆหรือทราบเฉพาะสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่ต้องทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจะทำให้ประชาชนของเรามีความสงบสุขได้อย่างไรจะช่วยประชาชนของเราได้อย่างไรกษัตริย์ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมครับจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมีประสบการณ์มากมายต้องพบปะผู้คนทุกช่วงอายุทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่และเด็กต้องมีประสบการณ์ในหลากหลายวัฒนธรรมและต้องพบปะผู้คนที่มีนิสัยใจคอแตกต่างกันครับเหตุใดพระเจ้าจึงทรงตั้งระบบระเบียบไว้เช่นนี้และปล่อยให้เราเป็นคนทำฉันคิดว่าการประกาศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ใช่งานที่ทุกคนจะทำได้ฝ่ายเราไม่ควรคิดเช่นนี้แต่ทุกคนต้องลงมือทำครับเพราะนี่เป็นกระบวนการที่ทุกคนต้องผ่านเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ครับ พระเจ้าจึงทรงตรัสว่าให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคผู้ใดใคร่อยากสวมมงกุฎคืออยากเข้าไปสู่สวรรค์ผู้นั้นย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมงกุฎไว้ให้ได้ครับหากเรากลายเป็นผู้ที่สามารถแบกรับน้ำหนักของกางเขนได้พระเจ้าก็จะทรงประทานพระพรแก่บรรดาบุตรแห่งซิโยนทุกคนด้วยชีวิตที่นิรันดร์และจะทรงประทานมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมครับขอให้เรามีความหวังเช่นนี้และสู้ๆด้วยกันนะครับจนกว่าข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปสู่ซามารียาและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกขอให้เราพยายามประกาศพยายามอธิษฐานและศึกษาพระวจนะมากขึ้นเพื่อให้พระบิดาและพระมารดาทรงพอพระทัยด้วยกันนะครับขอให้เรากระทำเช่นนั้นเวลานี้ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ